ค่ะเดี๋ยวเรามาดูการสร้างรายได้เสริมกันนะคะเจ้าของทุเรียนในอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วใต้ต้นทุเรียนนะคะสร้างประโยชน์และสร้างรายได้เสริมตลอดทั้งปีด้วยการปลูกผักกูดส่งขายให้กับแม่ค้าในตลาดค่ะ ในสวนทุเรียนของนางสายสมรสุขสะอาดชาวบ้านวังนกแอน่นตำบลวังนกแอน่นอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งปลูกทุเรียนหมอนทองที่นําเอาพันธุ์ทุเรียนมาจากจังหวัดจันทบุรีมาปลูกไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมาและเมื่อหลายปีก่อนนะคะก็มีผักกูดลอยน้ำมาขึ้นอยู่ริมตลิ่งหน้าบ้านสองต้นและมีชาวบ้านบอกว่าผักกูดนี้กินได้ ซึงเก็บมาผัดกินก็พบว่ามีรสชาติที่อร่อยมากและพบว่าน้ำท่วมจนต้นตายนะคะก็เลยขุดเอาขึ้นมาปลูกไว้ใต้ต้นทุเรียนพบว่าผักกูดขยายพันธุ์ได้เร็วจนเต็ม จนติมพื้นที่จึงเก็บขายให้กับแม่ค้าในตลาดราคาส่งกําละ7บาทซึ่งผักกูดสร้างไรายได้ให้ได้ตลอดทั้งปีประมาณวันละ200-300บาทค่ะนอกจากนี้นะฮะผักกูดยังเป็นพืชช่วยคลุมดินในช่วงฤดูแรงเรือากาศร้อนทําให้น้ําที่จ่ายผ่านสปริงเกอร์ให้ต้นทุเรียนเนี่ยไม่แห้งเร็วจนเกินไปนะักช่วยประหยัดน้ําไปอีก2-3วันลดน้ํหนครั้งและสําหรับผักกูดบ้านนะครับ ที่มีคุณค่าทางสารสูงเนี่ยช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงเพิ่มภูมิคุ้มกันและช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระผัะกูดอุดมไปด้วยธาตุเหล็กและเบตา้าเบต้าคโรทีนนะครับนิยมนํามาปรุงอาหารได้หลากหลายชนิดอย่างเช่นยำนะครับแกงส้มผัดน้ํามันหอยใส่ไข่เจียวและลวกจิ้มกับน้าพริกนั่นเองครับก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากก็คอยถอนหญ้าถ้า้าเขาจะหุ่ม,มนะจะคอยถอนหญ้าถ้ายอดไม่ค่อยแตกทอะไรก็จะเอาปุ๋ยมาวานใ้เขามั่ง ถ้าติดต้นทุเรียนมากเกินไปก็มีผลเสียกับทุเรียนเพราะว่าทุเรียนเขาต้องการที่ว่าโคนลงล่งไม่ต้องการอะไรเบียดบังเขาเพราะผักกูดน่าจะไม่เพราะว่ารากเขาเยอะอาจจะช่วยดูดน้ำได้ซ้ำไปเนี่ยแต่ช่วงนั้นเราลดน้ำทุเรียนบ่อยลดทุกวันก็อาศั่ตรงนั้นอยู่ได้อันนี้เป็นไรายได้เสริมค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟพอเลย